เราพากันไปที่อุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับรถกระบะคันหนึ่งเขาตกใจมากเลยเห็นด่านอยู่ไกลๆข้างหน้าแต่เผอิญว่ามีตำรวจแยกออกมาตั้งด่านใกล้ๆกับเขาเขาได้ตกกระใจฮะตกกระใจแล้วก็ขับรถชนเข้าไปในร้านขายเป็ดย่างที่อยู่ข้างทางเนี่ยฮะกำลังไปนะคันนั้นนะเอาเนี่ยหนีไปเสร็จยังไงตูมพุ่งเข้าไปเลยแบบนี้ฮะนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกถนนเขื่อนธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับจับภาพขณะที่รถกระบะสีขาวเนี่ยกำลังเลี้ยวขวาตรงทางแยกฝั่งมุ่งหน้าไปวารินชำราบนะฮะแต่ว่าไปเจอกับตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีครับแยกตัวออกมาจากด่านตรวจเพื่อสกัดรถคันที่ขับหลบหนีด่านเนี่ยนะฮะตำรวจก็เลยโบกให้หยุดครับปรากฏว่าคนขับเขาตกใจเขาไม่หยุดนะเขายังเร่งเครื่องหลบหนีเสียหลักพุ่งชนร้านขายเป็ดย่างที่อยู่หัวมุมถนนตรงนั้นละฮะจนประตูเหล็กของร้านเนี่ยเสียหายพังยับเยินนะครับข้าวของในร้านก็กระจัดกระจายอย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะนายทวีฝางคำครับเจ้าของร้านมังกรทองเป็ดย่างที่เกิดเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกลางดึกกำลังนอนหลับพักผ่อนได้ยินเสียงตูมดังสนั่นเลยฮะตอนแรกคิดว่าเป็นแก๊สระเบิดแต่พอลงมาดูก็พบว่ารถคันหนึ่งพุ่งชนเข้ามาในร้านสภาพแบบนี้เนี่ยแหละครับส่วนคนขับนั้นยังมีสตินะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจากนั้นคนขับรถเนี่ยก็เดินลงมาจากรถแล้วก็โทรศัพท์หาญาติให้มาตกลงค่าเสียหายที่สภ.เมืองอุบลราชธานีครับใจเหมือนกันผมเคยเห็นแต่ในทีวีไงผมก็ร้องผมก็ตั้งสติว่าผมฝันไปไงค่าซ่อมนี้ประมาณเกือบแสนอยู่ครับเพราะว่าค่าและค่าเสียเวลาด้วยครับเพราะว่ามันสองส่วนผมเช่าบ้านเขาตัวนี้เจ้าของบ้านจัดการแต่ค่าเสียหายของผมแต่ค่าเสียเวลาต่อวันอ๋อแบ่งเป็นสองส่วนนะตัวร้านเขาเช่าอันนี้ก็เจ้าของต้องมาเคลียร์ส่วนข้าวของของเขาเขาเป็นคนเช่าก็ต้องเคลียร์กับเขาตำรวจนั้นนำตัวจักรพงศ์อายุ24ปีคนขับรถกระบะครับไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏวัดได้ 7% ไม่ได้เกินที่กฎหมายกำหนดแสดงว่าไม่ได้เมานะฮะแล้วตรวจค้นรถก็ไม่ได้พบยาเสพติดแต่อย่างใดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆไม่เจอนะฮะคนขับรถเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยพักผ่อนน้อยนะเพิ่งเสร็จจากทำงานรับเหมาก่อสร้างมาเจอตำรวจที่แยกตัวออกจากด่านมายืนโบกรถตกใจสิฮะยูดีโผล่ออกมาก็เร่งเครื่องหนีทำให้ควบคุมรถไม่อยู่แล้วพุ่งชนร้านดังกล่าวข้อหาที่ได้รับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียหายเรื่องของทรัพย์สินครับก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีฮะครับต้องตั้งสติดีๆนะคะแบบนี้อย่าตกใจเดี๋ยวเป็นเหตุได้ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store